วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ3 plus รับแขกก็สวัสดีปีใหม่นะครับทุกท่านนะครับชาว3 plus ชาวช่อง3ทุกคนนะครับปีใหม่นี้ก็สวัสดีช้าหน่อยแต่ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับไปเที่ยวกันมาแล้วก็พร้อมที่จะลุยงานกันต่อเลยถ้านึกถึงช่อง3จะนึกถึงอะไรถ้าเป็นผมนะผมจะนึกถึงการไปรับยาที่ช่องนี้เบอร์นี้ที่เขาเล่นมุกกันเฮ้ยไม่ใช่ถ้านึกถึงช่อง3ก็ต้องนึกถึงช่อง2ก็ยังไม่ใช่อยู่ดีพี่ตะกล้องเขากุมหัวแล้วมึงจะเล่นอะไรเนี่ยถ้านึกถึงช่อง3ก็ต้องนึกถึงละครที่มีคุณภาพครับผมเติมเสียงเอฟเฟคให้ด้วยแล้วก็นักแสดงที่มีคุณภาพครับผมก็เช่นผมนี่แหละครับโอ้โหอวยตัวเองหายเลยถ้าอยากดูสดดูก่อนใครทุกสิ่งทุกอย่างอย่าลืมดู3 plus ครับผมขายของเอ้ยที่ว่างตรงนี้นะเนี่ยบอกได้เลยว่าสปอนเซอร์กำลังจะเข้าแล้วเทปผมเนี่ยต้องมีสปอนเซอร์เข้าแน่ๆนอนเลยมาซื้อได้เลยนะครับผมต่อจากเทปผมก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะตัดแบบทุกสิ่งทุกอย่างมาวางไว้ตรงนี้จะเข้าอะไรเข้าได้หมดเลยนางเอกคนไหนที่เราร่วมงานด้วยเยอะสุดโอ้นางเอกคนไหนที่ร่วมงานด้วยเยอะสุดตอนนี้ก็น้ำตาลครับน้ำตาลพิจักขณาที่ร่วมงานกัน2เรื่องแล้วตอนนี้ก็มีเรื่องแรกก็คือประกาศสิทธิ์กรรมเทพเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องมือปราบมหาอุดซึ่งกำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้ครับอยู่กับช่อง3มาตั้งแต่อายุ15มาเป็นสาวลำบงไม่ใช่เป็นสาวไม่ได้ก็อยู่กับช่อง3ก็มาตั้งแต่อายุโอ้ก็น่าจะประมาณ10ปีแล้วครับหรือพูดอายุแล้วก็แหละครับประมาณ10ปีได้ความรู้สึกที่มีต่อช่อง3นะครับก็อย่างแรกเลยก็มีทีมงานคุณภาพครับผมเบื้องหลังที่ดีครับผมถึงจะซัพพอร์ตให้เป็นรายการที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ละครที่สมบูรณ์แบบก็เขาบอกเลยครับว่าคนเบื้องหลังนี่เป็นคนที่ปิดทองหลังพระจริงๆก็ต้องขอขอบคุณช่อง3สถานีช่อง3นะครับอุ๊ยดูทางการมากเลยอ่ะเป็นไงล่ะดูซึ้งมากๆเลยผมว่าคราวนี้พี่ดิวได้ยินพี่ดิวต้องให้ผมเล่นละครกับจัดหนักให้แน่เลย จำได้ครับจำได้ขึ้นใจเลยเรื่องคุณชายรัชชานนท์ครับผมหนึ่งในซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพครับ มีอะไรให้ดูยูนิตี้ปลอดภัยแล้วอีซอยสิไปจากที่นี่แล้วโอ้ข่อยก็มันเห็นกันตั้งแต่ต้นข่อยบ่คืนเลยบ่สิต้องจากกันไปจังซี่ข่อยบ่อยากให้มันไปเลยพอไผบอกว่าเจ้าต้องจากอีซอยมันโอ้ขอใหญ่ให้เจ้าไปกับอีซอยด้วยฮะมันอยากคือมึงมาบอกคอยข้าวดีหลีเด้อนานมากเลยอ่ะยังหน้าเด็กอยู่เลยอ่ะมันไปไสยังแบบยังหน้าละอ่อนอยู่เลยอ่ะอย่าได้อยู่ห่างมันเสี้ยวและที่สำคัญเจ้าต้องซอยตามหาเจ้าและสถานญาติด้วยตกใจนึกว่าเป็นซีนแรกที่ถ่ายไม่ใช่ซีนนี้ถ่ายสักพักละซอยตะวันฉากนี้ก็ซอยตะวันก็ยากนะเพราะว่าเข้ากับพี่เจี๊ยบด้วยจำได้ว่าพี่เจี๊ยบเขาเก่งมากๆเลยเขาเป็นนักแสดงที่แบบโอ้แล้วก็เห็นแสดงฝีไม้ลายมือของเขาแล้วเขาก็คอยสอนเราด้วยไม่ว่าจะเป็นในการแสดงแล้วก็ในการใช้ชีวิตเบื้องหลังด้วยอะไรแบบเนี้ยในการเรียกว่าในการใช้ชีวิตจริงกับการแสดงอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าแบบดีครับได้อะไรเยอะๆแล้วก็ฉากนี้เป็นฉากเป็นละครที่พี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ได้กำกับด้วยพี่อ๊อฟก็สอนอะไรหลายอย่างในการเล่นละครเรื่องแรกของผมด้วยไม่ใช่ฉากแรกที่ถ่ายไม่ใช่ฉากแรกที่ถ่ายอ่ะจะเป็นฉากที่ผมเข้ากับพี่แต้วเลยแล้วพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์อ่ะเขาก็เอากล้องฟิล์มอ่ะถ่ายไว้ให้จำได้เลยว่าพี่อ๊อฟเป็นคนกดถ่ายเองเลยพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์เป็นคนกดถ่ายเองเนี่ยแล้วผมก็ถามว่าถ่ายทำไมพี่อ๊อฟก็บอกเนี่ยเป็นซีนแรกของมึงในชีวิตกูถ่ายไว้ให้เลยอะไรแบบเนี้ยถ้าพี่อ๊อฟยังเก็บไว้อยู่ก็ส่งไม่ได้นะครับผมอยากได้มากๆเลย ที่เพิ่งดูไปเมื่อกี้ก็เป็นละครเรื่องแรกของผมนะครับสำหรับใครที่คิดถึงสุภาพบุรุษจุฑาเทพนะครับบอกได้เลยว่าไปดูเต็มๆได้เลยนะครับทาง3 plus นะครับหรือว่าช่อง3ตอนนี้เขากำลังรีรันกันอยู่เพราะว่าเขากำลังจะมีดวงใจเทวพรมซึ่งมันเป็นภาคต่อรุ่นลูกของสุภาพบุรุษจุฑาเทพเดี๋ยวจะดูกับเขาไม่รู้เรื่องว่าไอ้คนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรทำไมคนนี้มาจากเป็นลูกใครอะไรแบบนี้สามารถไปดูย้อนหลังได้เลยหรือว่าดูสดดูออนไลน์นะครับสามารถไปดูได้ที่3 plus นะครับอย่าลืมนะครับผมไปสมัครกันเลยวันนี้ผมจะโดนทางทีมงาน 3,000 รับแขกอ่ะให้ผมเล่นโลเพคือการแบบให้ผมดูก่อนแล้วก็เล่นเดี๋ยวนั้นเลยมาดูดีกว่าว่าจะเล่นบทไหนอะไรยังไงจัดมาเลยพร้อมเฮ้ยสุดยอดยังโอเคมาที่นี่เนี่ยก็มีสองคนมาถามหาสมภูมิเนาะเขาก็
คือเขียวบอกหูแม้ว่าเป็นผู้ใหญ่นึกว่าลูกค้าเขียวก็บอกว่าเออส้มผูไปทั้งบุญมันก็ย่างไปพี่นี่เขียวก็โอ้ยส้มผูไปนานแค่เป็นห่วงไหนเขียวก็เลยบอกว่าเอ้าเขียวไปต่างประเทศไปดีก็เห็นย่างไปก็เห็นแล้วว่าเอ้าลูกค้าไปพอส้มผูผลิตการจับใจความเอาส้มผูเลยลูกค้าขายทั้งไหนที่ละงงอ่ะกูเก็บมากเป็นแต่ขายอะไรต่างเนี่ยมีเสียงปืนอ้าวเขียวโอ้โหเขียวตกใจหลายเขียวมึงเขียวก็เปิดเขียวอินพอไว้ปะเนี่ยตกลงไปนี่เขียวก็เอ้ยมันความรู้สึกเหมือนกับว่ามีมีดมากรีดตกแอลทั้งสายเกลือคืดไปสิแล้วเขียวก็ยูซึเขียวก็พลิกโกพลิกตัวแล้วก็ไหลนางโกมันแห้งเลยครับมันก็ดันเขียวโกไปทุกคนก็จับจับครับมันจะกลับมาอีกบ้างไหมเขียวเอ้ยมันยาวมากเลยเนี่ยเมื่อกี้ก็ดูไปนะครับเป็นคลิปเรื่องมนต์รักหนองผักกระแยงนะครับแล้วก็รับบทโดยคุณณเดชแล้วก็คุณโบนะครับผมคุณณเดชเล่นเป็นเขียวคุณโบเล่นเป็นชมพู่เมื่อกี้ไปก็เป็นอีกช็อตนึงที่ทุกคนฮือฮากันในโลกโซเชียลก็คือเป็นช็อตที่เขียวเนี่ยเล่าว่าเจอเหตุการณ์อะไรบ้างอะไรบ้างให้คนในบ้านฟังมาลองดูพูดด้วยนะพูดให้เหมือนนะได้ขออีกรอบได้ไหมไม่ได้หรอส้มภูมันก็เล่าให้ฟังว่าเอ้ยส้มภูมันก็เล่าให้ฟังว่าเอ้ยมันไม่ได้พูดอีสานนานไงได้แต่ฟังไงส้มภูมันก็เล่าส้มภูมันคือผู้ใดก็เป็นผู้ใดก็นึกว่าเป็นลูกค้าก็บอกว่าซื้อยังสิแล้วส้มภูมันก็เอาตะกร้าโยนใส่เขียวของง่วงว่ามันเป็นอย่างคือเฮ็ดจังซั่นพ่อไปเสร็จก็เฮ้ยส้มภูมันบอกว่ามันเป็นโจรมันมีปืนมันมีปืนแล้วก็มันก็พาเขียวแล่นไปแล่นหนีโจรแล่นหนีโจรไปเสร็จแล้วก็พาเขียวไปยังน้ำตกพ่อแล่นไปน้ำตกเขียวก็มื่นตกมีอย่างโอ้โหแท่งต้องมองเอวเขียวมันโอ้ยมันแสบอีหลีแล้วจังซั่นมาผู้ใหญ่บ้านก็มาแล้วก็บอกหยุดโอเคคนลายก็หนีไปเป็นไงล่ะพอได้อยู่นะเท่าที่จับใจความไม่รู้ได้หรือเปล่าถ้าไม่ดีก็ขออภัยเรื่องมนต์รักหนองผักกระแยงด้วยนะครับผมขึ้นฮอดก็คิดถึงครับผมคิดถึงเหมือนกันก็ไม่ได้พูดนานถ้ามีละครอีสานก็ยินดีครับติดต่อได้ครับผมมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมทุกคนก็จะเห็นผมในฐานะนักแสดงกันเยอะมากๆเลยแล้วก็พ่อค้าด้วยผมก็ตอนนี้ผมก็ขายน้ำนะเป็นผู้ชายขายน้ำไม่ใช่เป็นขายไอ้นี่ขายนมโยเกิร์ตครับผมชื่อว่าร้าน Calf & Co นะครับอยู่ที่อารีซอย4ฝั่งเหนือนะครับอยู่ในโครงการกั๊มใครที่ยังไม่ได้ลองชิมนะครับไปชิมได้เลยนะครับผมถ้าลง BTS อารีก็ทางออก3นะครับแล้วก็เดินตรงไปอีกหน่อยก็ถึงแล้วครับผมแล้วตอนนี้นะครับไม่ใช่นักแสดงพ่อค้าเป็นนักร้องด้วยครับผมคือจริงๆแล้วอ่ะไอดอลผมก็มาจากพี่อ๊อฟด้วยคนหนึ่งพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์เพราะพี่อ๊อฟอ่ะเป็นนักแสดงที่ดีเป็นผู้กำกับที่ดีเป็นนักร้องด้วยแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีซึ่งผมเองก็อยากทำให้ได้แบบพี่อ๊อฟเหมือนกันเลยครั้งนี้เลยมาสานฝันตัวเองด้วยบวกกับการเป็นการที่ผมแบบเป็นอากาเซ่ด้วยชอบเห็นก็อตเซเว่นเป็นแรงบันดาลใจก็เลยอยากจะทำเพลงขึ้นมาเพื่อให้แฟนคลับได้ร้องไปด้วยกันเวลาผมไปออกงานอย่างเงี้ยก็อยากพอได้ยินแฟนคลับร้องเพลงเราได้ที่เราแต่งขึ้นมาได้มันก็จะรู้สึกดีใจมากๆเลยอยากจะทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงครับผมซึ่งผมก็ได้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาชื่อเพลงว่าเพลงขอบคุณฝนครับซึ่งเพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงที่แต่งขึ้นในช่วงที่ฝนตกจริงๆผมก็นั่งรถติดอยู่แล้วก็นึกถึงว่าถ้าเกิดฝนอยู่ดีฝนมันก็ตกขึ้นมาคนก็ต้องวิ่งไปหลบฝนอะไรแบบนี้แล้วถ้าเกิดเราวิ่งไปหลบฝนแล้วเราก็เจอใครสักคนขึ้นมาอะไรเงี้ยที่ชวนคุยไปมาแล้วถูกคอถูกใจแล้วก็แบบเกิดเป็นแบบเฮ้ยฉันไม่อยากไปไหนเลยฉันอยากจะอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้อยากจะอยู่กับคนคนนี้ยังเลยมันรู้สึกแบบถูกชะตาหรือว่ามันเป็นพรหมลิขิตที่ทำให้เราได้มาเจอกันอะไรแบบนี้แล้วก็อะไรจะไปยังไงต่อค่อยว่ากันมันเลยทำให้เกิดเพลงนี้ขึ้นมาครับผมเนื้อหาก็อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นะครับก็เกี่ยวกับผู้ชายคนนึงผมก็จินตนาการว่าเป็นผมแหละวิ่งหลบฝนไปแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนนึงอะไรแบบนี้ก็รู้สึกแบบเปียกเราก็เปียกฝนไปเหมือนกันก็มองเป็นเรื่องแบบสนุกอะไรแบบนี้แล้วก็คุยกันเข้าไปทักเข้าไปคุยกันแล้วก็ถูกชะตาแล้วก็ถึงเวลาที่เขาก็ต้องไปเราก็ต้องไปเราก็คิดในใจอยากจะอยู่ตรงนี้นานๆอะไรแบบนี้ไม่แล้วก็ไม่ได้อยากจะเจอเธอแค่
ช่วงหลบฝนแค่นี้อยากจะเจอแบบทุกซีซั่นเลยอะไรแบบนี้ก็ต้องจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณฝนจริงๆที่ทำให้ผมได้มาเจอกับผู้หญิงคนนี้อะไรแบบนี้เพลงนี้ก็ได้แต่งกับน้องครับผมน้องเฟอร์รี่น้องปั้นแล้วก็น้องไอซ์ครับผมเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงมากๆก็ได้ช่วยกันแต่งทำน้องขึ้นมาแต่งเนื้อเพลงเรียบเรียงขึ้นมาจนมาเป็นเพลงนี้แหละครับให้ทุกคนได้รับฟังอยากมีเหมือนกันครับผมแต่ว่าช่วงนี้แบบโอ้โหงานแน่นมากเลยถ้าอยากทำก็อยากทำให้ดีจริงๆถ้าอยากถ่ายก็อยากถ่ายช่วงหน้าฝนแหละที่มันแบบฝนตกจริงๆจะได้แบบฟิลบรรยากาศอะไรแบบนี้แล้วก็ต้องลองไปวางคิดดูอีกทีหรือว่าถ้าอยากให้ผมมี MV จริงๆก็ช่วยไปฟังเพลงผมใน YouTube ก็ได้ครับผมในช่องเต้ยไว้เฮ้ยครับผมก็เขียนไว้เซิร์ชเลยขอบคุณฝนเต้ยพงศกรอะไรแบบนี้ก็จะเซิร์ชแล้วก็ไปฟังไปคอมเมนต์ไปกดไลค์กันเยอะครับผมให้ผมมีแรงบันดาลใจในการที่จะแบบทำเพลงต่อไปแล้วก็ทำ MV นี้ออกมาครับผมหลังจากเพลงแรกไปนะครับผมก็ยังมีอีกเพลงนึงครับเพลงแรกไม่ดังเพลง2มาแล้วผมเป็นไงล่ะ เพลง2มาแล้วทำเองฟังเองไงแล้วก็ให้แฟนคลับฟังเพลงที่2นะครับจะเป็นเพลงเกี่ยวกับแบบอาจจะเพลงช้าหน่อยเป็นเพลงแบบเศร้าๆนิดนึงซึ่งเป็นเพลงที่แบบผมตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อจะให้คนตีความว่าเป็นคนรักของเราจะเป็นรักในรูปแบบไหนคุณแม่หรือว่าสัตว์เลี้ยงหรือว่าเป็นแฟนเราอะไรเงี้ยที่เขาอาจจะจากไปหรือเขาอาจจะอะไรก็แล้วแต่ผมทำเป็นปลายเปิดไว้ในเพลงก็อยากให้ไปลองฟังดูนะครับชื่อเพลงว่ายังรอเธอเหมือนเดิมครับผมเป็นไงล่ะชื่อเพลงก็เศร้าแล้วแต่เพลงนี้ผมมีแรปด้วยแบบแรปแบบอย่างนี้เลยนะโหยากมากๆเลยเปิดประสบการณ์ใหม่มากๆเลยก็ต้องขอบคุณน้องๆทีมงานผมด้วยแล้วเพลงนี้ก็ยังไม่มี MV ครับผมช่วยไปฟังกันเยอะๆนะครับช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้ผมในการทำ MV ด้วยซึ่งอยากให้ทุกคนเข้าไปฟังกันเยอะๆไปแชร์กันเยอะๆไปกดไลค์เยอะๆนะครับผมทางช่องคือที่พูดมาทั้ง2เพลงสามารถไปติดตามในช่องเต้ยเว่ยเฮ้ยเลยครับเป็น YouTube ช่องของผมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเต้ยเว่ยเฮ้ยครับผมไม่ได้ทำแค่ YouTube อย่างเดียวไม่ได้เป็นแค่พ่อค้าหรือไม่ได้เป็นแค่นักร้องเป็นนักแสดงด้วยอย่าลืมเป็นนักแสดงอยู่ตอนนี้ผมก็ต้องมีผลงานการแสดงอยู่ตอนนี้มีผลงานการแสดงอยู่2เรื่องนะครับผมเรื่องแรกเรื่องปิ่นอนงครับผมเล่นกับน้องพรีมนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องมือปราบมหาอุดเล่นกับน้ำตาลแล้วก็พี่เกตวรินทร์เป็นไงล่ะเรื่องนี้มีพระเอก2คนเลยต้องติดตามนะครับผมทั้ง2เรื่องซึ่งคาแรคเตอร์แตกต่างกันเลยอยากให้ไปติดตามนะครับผมแล้วก็ติดตามข่าวสารทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทางช่อง3กด33หรือว่าทางออนไลน์กด3 plus ครับผมนั้นตกหลุมรักตั้งแต่วันที่ฉันได้เจอขอบคุณฝนที่ส่งเธอลงมาได้พบเจอกับคนอย่างฉันที่พร้อมจะแคร์อยากดูแลเธอคนนี้เรื่อยไปฉันพร้อมรับใช้ด้วยใจดวงนี้